พื่อนบ้านวันนี้ครับคุณชยุทธครับเขาแดงกันหมดเลยบ้านเราเนี่ยโอ้โหเมื่อวานอุตส่าห์บวกมาได้11ชุดวันนี้ดูแล้วทิศทางจะเป็นยังไงครับวันนี้คงไม่น่าจะหนีเพื่อนบ้านนะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้ยอมรับว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยที่บวกขึ้นมาประมาณ10ชุดเนี่ยมันเป็นเปิดหุ้นเอเนที่นะครับอินทันแล้วก็ EA นะครับซึ่งแต่ละตัวเขาก็มีสตอรี่ในแต่ละตัวของเขานะครับแล้วก็ช่วยทำให้ดัชนีเนี่ยดีตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรายังถูกกดดันจากในเรื่องของเงินเฟ้อตั้งเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยุโรปนะฮะที่พรุ่งนี้นะจะมีการประชุม ECB นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เลยว่าเยอะมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ECB เขาดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5ง่ายๆคือขยับขึ้นอีกสเต็ปเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าตัว CPI ของเขาเนี่ยล่าสุดทะลุอเมริกาไปแล้วอีก 9% กันแล้วแต่สีเนี่ยฝั่งยุโรปจะน้อยกว่าอเมริกานะตอนนี้ทะลุไปแล้วนะเพราะนั้นก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะมีเรื่องของเบียร์นะแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงฮะหลังจากนี้อีก2สัปดาห์นะครับวันที่20แล้วก็21จะเป็นต่อด้วยเฟดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเฟดวอทเนี่ยก็คาดการณ์เหมือนกันนะครับว่าน่าจะขึ้นที่ 0.75 อีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปในหลายๆครั้งนะครับว่าระดับเงินเฟ้อนะปัจจุบันที่ 8.5 ของอเมริกาถ้าเทียบกับในอดีตที่เป็นเนี่ยคือเงินเฟ้อหุ้นเขายังต้องขยับเบี้ยขึ้นไปประมาณ5นะครับมันถึงจะพอจะสู้สมน้ำสมเนื้อกันได้แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 0.75เทียบเงินเฟ้อมันห่างไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงยังต้องมีภาพของการขยับนะครับสุดหน้าตัวอะไรเป็นเรื่องของกรงซึ่งจะบอกว่าที่ผมต้องเกริ่นยาวนิดนึงเพราะมันจะบอกนั่นคุณว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความผันผวนแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้เพราะว่าเรามีเรื่องของการประชุมการประชุมติดเลยในช่วงนะครับครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ในเชิงของกลยุทธ์บ้างฮะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะคุณชยศจะแนะนำนักทุนยังไงดีครับก็คงต้องเป็นลักษณะการถ้าเป็นลักษณะของมองการเทรดก็คงแนะนำเป็นลักษณะการขึ้นแล้วย่อดูจองและเก็บเข้าซื้อกรอบจะกว้างนิดนึงนะฮะกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณสัก1640-1650นะกรอบล่างเนี่ยประมาณ1610-1650ครับผมครับ วันนี้มีหุ้นตัวไหนที่แนะนำบ้างครับที่พอจะเข้าไปซื้อเดี๋ยวเก็งกำไรสั้นได้บ้างครับก็ถ้าบอกว่าภาพของการเก็งกำไรอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะวันนี้ตลาดดูแล้วดูจะซึมๆนะเก็งว่าวันนี้เราพยายามหุ้นที่เป็นพวกดิเฟนซีฟที่มาแนะนำให้กับตัวนี้เป็นตัวจีอ่ะ GFPT นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ส่วนทางกับดอลลาร์นะดอลลาร์แข็งปักเลยนะฮะเกือบ20ปีแล้วตรงนี้แข็งมากนะฮะนั่นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ได้ในเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคายังอยู่ในระดับสูงนะครับ Q3 Q4 เนี่ยที่เราเห็นคือตัวต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกะเหลืองไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเนี่ยราคาปรับตัวลงมาแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมาได้สองเด้งนะครับเรื่องเงินบาทด้วยนะฮะเรื่องต้นทุนด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราแนะนำซื้อนะฮะจากไอเอคอนเซ็ปต์นะฮะเป็นราคาที่สิบอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่แบบดิเฟนซีฟนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาพุ่งต้องถือว่ายังค่อนข้างแรงก็คือตัวหวังนะครับแต่ยังไม่ค่อยมาเลยเทียบกับแม่เขาเนี่ยอินทัชเนี่ยเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการตัดอินทัชขึ้นนะฮะแอดวานซ์ควรจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าตัวกำไรของอินทัชเนี่ยเกิดก็คือมาจากวานเป็นหลักเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้มันน่าจะมีเซนเมนต์มาในส่วนตัวแอดวานซ์ด้วยตรงนี้ราคาพื้นฐานลองได้ไว้ที่40อันนี้สำหรับ2หุ้นนะครับคือ GFPT กับ Advance นะครับมันมีเรื่องของกระแสบ้างฮะคุณชยศคะ iPhone 14คืนนี้จะออกมาหลายคนก็มองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 14แล้วก็ที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ Apple ต่างๆเนี่ยคุณชยศมองยังไงฮะตัวไหนยังพอเล่นได้อยู่ไหมครับไม่มองนะคือว่ามีพวกสินค้าใหม่ๆเกี่ยวกับ IT พวกนี้นะมีสาวกเตรียมรอซื้อแน่นอนครับก็จริงๆทั้งหมดมันเล่นได้หมดเลยนะในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่น
PVI CPW Comsevent Cinex อะไรพวกเนี้ยนะครับเกี่ยวข้องหมดนะครับก็คือเล่นได้เพียงแต่ว่าเราคงต้องไปดูแล้วฮะว่าตัวไหนที่เขาขึ้นมารอแล้วตัวไหนยังไม่ขึ้นนะครับคงต้องไปดูเป็นรายตัวมากกว่านะครับอย่างเช่นถ้าดูตามกราฟเนี่ยผมมองว่าตัว CPW เนี่ยจะดูยังขึ้นน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น SPVI เนี่ยเราจะขึ้นแบบทั้งสุดขึ้นกับหน้านี้ครับถ้าเป็นตัวเล็กเนาะส่วนของเซเว่นกับซินเน็กก็จะเป็นตัวกลางๆมันดิบนะก็ยังอยู่ในกระแสที่เก่งกำไรได้นะครับก็ดูแล้วตัวไหนถ้าขึ้นมาเยอะก็ต้องระวังแต่อันไหนที่ขึ้นมาต่ำก็ขึ้นมาน้อยกว่าเพื่อนก็อาจจะมีจังหวะได้นะครับเย็นทั่วนะครับเอาละฮะขอบพระคุณมากนะครับคุณชยศครับ